คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนการสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็มีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่มีการชี้แจงถึงกรณีที่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความล่าช้าครับ นายปฏิพัฒน์สันติพาดาประธานคณะกรรมิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนรัษฎรเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับมอบหมายจากนายกร,รัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ โดยประธานคณะกรรมการกล่าวว่ากรรมการต้องการทราบความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นได้แก่ความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีงบประมาณและกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นขณะที่นายองอาจคล้ามไพบูนที่ปรึกษาคณะกรรมการกล่าวว่า รัฐบาลต้องกำหนดให้การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวาระสำคัญเนื่องจากเป็นผลกระทบโดยตรงกับประชาชนการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงเจตจำนงที่แท้จริงที่จะกำหนดผู้บริหารท้องถิ่นของตนเองเพราะการเลือกตั้งคือการกระจายอำนาจซึ่งส่วนตัวเห็นว่ารัฐบาลสามารถประกาศหรือหาข้อสรุปก,กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงเวลาใดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของรัฐบาลเองด้านพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากกรมการปกครองซึ่งได้มีการจัดเตรียมงบประมาณไว้แล้วและได้มีการหารือก,กับคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ว่ามีเพียงพอหรือไม่โดยยืนยันว่าเรื่องของงบประมาณนั้นมีความพร้อมแล้วส่วนกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งต้องรอให้กะกะตดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศลงในรัชกิจจารุเบกษา โดยยอมรับว่ายัางไม่สามารถระบุวันเวลาได้อย่างชัดเจนต้องรอกระบวนการดังกล่าวก่อนทั้งนี้ยืนยันว่าจะนำข้อเสนอจากคณะกรรมการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไปครับ